สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีนะครับและในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวที่ดูไบนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดที่คุณจะได้เห็นที่ดูไบเท่านั้นเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรบ้างและก่อนที่เราจะเข้าไปชมเนี่ยผมมีช่องดีๆมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักนะครับนั่นก็คือช่องแทน Official ซึ่งเป็นช่องที่มีวิดีโอมากมายน่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจหารายได้พิเศษจากสกุลเงินดิจิตอลซึ่งเราสามารถเรียนรู้วิธีการสร้างรายได้ได้ที่ช่องของพี่แทนได้เลยนะฮะเพียงคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้และกดติดตามช่องแทน Official เพราะในช่องของพี่เขานะครับมีวิดีโอหลากหลายรายการที่เราสามารถเข้าไปศึกษาได้ฟรีและตอนนี้นะครับพี่แทนกำลังต้องการผู้ติดตามเพิ่มจึงได้จัดกิจกรรมแจกรางวัลครั้งใหม่โดยมี 3,000 เหรียญผ่านบิตคอยน์เป็นรางวัลเพียงแค่เรานะครับกดติดตามช่องแทน Official และแสดงความคิดเห็นของเพื่อนๆใต้วิดีโอเพื่อลุ้นเป็นส่วนหนึ่งในผู้โชคดี3คนที่จะได้รับส่วนแบ่ง 3,000 เหรียญสหรัฐผ่านบิตคอยน์ได้เลยนะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้มิติใหม่ของทางรถไฟซึ่งอยู่ใต้ดินก็ว่าล้ำแล้วนะครับรถไฟเนี่ยแต่ที่ดูไบนะครับเขาไม่ได้หยุดแค่นั้นเพราะเขาได้มีโปรเจกต์ที่จะสร้างรถไฟความเร็วสูงใต้น้ำเพื่อเชื่อมต่อระหว่างมุมไบถึงดูไบโดยอุโมงค์ใต้น้ำนี้นะครับอาจจะสร้างจากท่อคอนกรีตโครงที่จะอยู่ใต้ผิวน้ำของทะเลอาราเบียแต่ก็จะลึกมากพอที่จะไม่ขัดขวางการสัญจรทางน้ำและต้องทนต่อทุกสภาพอากาศและต้องทนต่อภาวะความเค็มของน้ำทะเลทั้งยังจะสร้างอุโมงค์สุญญากาศเพื่อให้เกิดความเร็วมหาศาลที่จะใช้สำหรับรถไฟความเร็วสูงในภาวะความต้านทานอากาศน้อยอีกด้วยโดยระยะทางทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 1,862 กิโลเมตรซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงและความเร็วของรถไฟนั้นจะอยู่ที่600ถึง 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเรียกได้ว่าเร็วมากเลยนะครับคุณผู้ชมและทางรถไฟสายนี้เนี่ยจะให้ประโยชน์แก่อินเดียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มากมายเลยแหละแต่ถ้าสร้างได้จริงนะครับโลกก็คงต้องตะลึงกับเทคโนโลยีสุดว้าวจนเกิดความเคลื่อนไหวและนวัตกรรมต่างๆอีกมากมายตามมาอย่างแน่นอนสนามเทนนิสที่สูงที่สุดเห็นแล้วหวาดเสียวแทนจริงๆนะครับคุณผู้ชมเพราะนี่คือสนามเทนนิสที่สูงที่สุดในโลกที่ตั้งอยู่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยเป็นส่วนหนึ่งของตึกเบอร์สอัลอาหรับหรือตึกเรือใบที่ตั้งเด่นเป็นแลนด์มาร์คของเมืองและยังเป็นตึกที่สูงที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกซึ่งสนามเทนนิสแห่งนี้นะครับก็เกาะอยู่บนชั้นเกือบสูงสุดของตึกนั่นเองโดยมีลักษณะเป็นวงกลมขนาดใหญ่รูปทรงคล้ายกับ UFO ด้านล่างมีฐานเป็นกลวยแหลมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเข้าไปสนามหญ้าก็จะเป็นสนามหญ้าเทียมสีเขียวคงรูปแบบสนามเทนนิสได้เป็นอย่างดีแต่ไม่มีขอบรั้วป้องกันภายนอกจนสร้างความหวาดเสียวตื่นเต้นได้ดีสุดๆเลยทีเดียวโดยมีความสูงเหนือพื้นดินอยู่ที่ราว211เมตรและเดิมทีนะครับสนามเทนนิสแห่งนี้เนี่ยถูกจัดตั้งไว้เป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์สำหรับแขกเงินหนาสักหน่อยแต่ทางโรงแรมนะครับก็ได้สร้างอีเวนต์สนุกๆขึ้นมาด้วยการเปลี่ยนลานจอดเฮลิคอปเตอร์ให้กลายเป็นสนามเทนนิสซะเลยและก็ได้เชิญนักเทนนิสระดับโลกนะครับอย่างอังเดสอังกาซีและโรเจอร์เฟเดเรอร์มาร่วมแข่งขันในทัวร์นาเมนต์พิเศษนี้ด้วยแหละท่ามกลางสนามสูงสุดและหวาดเสียวแห่งนี้เรียกได้ว่าถ้าได้ขึ้นไปเล่นบนนั้นนะครับก็คงจะมันน่าดูเลยนะครับนั่นอลาตินซิตี้จากเทพนิยายปรัมปรานะครับสู่เมืองแห่งอนาคตที่เหนือจินตนาการที่ดูไบเพราะนี่นะครับคือสถาปัตยกรรมสุดล้ำซึ่งสร้างเลียนแบบตะเกียงวิเศษได้อย่างวิจิตรการตาโดยอาคารรูปทรงคล้ายกับตะเกียงวิเศษที่สีทองอารามนี้นะครับภายในประกอบไปด้วยออฟฟิศศูนย์การค้าร้านอาหารและมีทางเชื่อมต่อระหว่างทั้ง3ตึกที่ติดแอร์เย็นฉ่ำตลอดทั้งทางเดินและที่สำคัญนะครับคือมีที่จอดรถได้มากกว่า900คันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าหมดปัญหาแย่งที่จอดรถกันอีกต่อไปซึ่งด้วยงบประมาณนะครับสูงสุดถึง 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่เรียกว่าอลังการงานสร้างก็คงไม่ได้จริงๆรอชมดูแล้วกันนะครับคุณผู้ชมรถตำรวจถ้าให้คนรักรถทั้งหลายนะครับเลือกทำงานเป็นตำรวจเนี่ยพวกเขาก็คงจะเลือกไปอยู่ที่เมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กันหมดอย่างแน่นอนครับเพราะรถตำรวจที่นี่แต่ละคันเนี่ยจัดมาแต่ซุปเปอร์คาร์ระดับสุดยอดทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเฟอร์รารี่แอสตันมาร์ตินหรือแม้แต่กระทั่งแลมโบกินีพวกเขาก็มีซึ่งล่าสุดนะครับตำรวจดูไบเนี่ยก็ได้เผยโฉมรถคันใหม่ให้คนทั้งโลกได้อิจฉากันเล่นๆอีกครั้งหนึ่งโดยรถรุ่นดังกล่าวนะครับก็คือแมคลาเรน MP4-12C ซึ่งได้เป็น
ภาพปรากฏในทวิสเตอร์ของกรมตำรวจดูไบโดยตัวรถนะครับเผยโฉมพร้อมการตกแต่งแบบรถตำรวจซึ่งใช้สีพื้นสีขาวและแถบเส้นสีเขียวอันเป็นเอกลักษณ์ของรถตำรวจดูไบและถึงแม้จะมีการโพสต์ในโลกสังคมออนไลน์ของกรมตำรวจเองแต่ก็ยังไม่มีการพบเห็นและยืนยันแต่อย่างใดโดยแมคคาเรน MP4-12 นะครับจัดเป็นรถรุ่นพิเศษของแมคคาเรนมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 3,800cc เรียกแรงม้าได้ถึง616แรงม้าและทะยาน0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน3วินาทีเท่านั้นทำความเร็วสูงสุดได้333กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวดูไบเฟรมนี่คือสถาปัตยกรรมคล้ายกับกรอบรูปขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับคุณผู้ชมโดยเปิดให้เข้าชมมาแล้วเมื่อวันที่1มกราคมปี2018ที่ผ่านมาและใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า10ปีมูลค่างบประมาณในการก่อสร้างนะครับอยู่ที่ประมาณ 43.5 ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวซึ่งคอนเซปต์ของดูไบเฟรมนะครับก็คือการแสดงภาพให้ผู้เข้าชมได้เห็นถึงสภาพแวดล้อมของดูไบทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมไปถึงอนาคตเพราะที่ตั้งของดูไบเฟรมนะครับตั้งอยู่บริเวณเขตแบ่งระหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่และก่อนหน้านี้เนี่ยดูไบก็ได้สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการสถาปัตยกรรมมาแล้วนั่นก็คือการมีอาคารที่สูงที่สุดในโลกที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นก็คือเบิร์ดคาลิฟานั่นจึงไม่แปลกนะครับที่ณตอนนี้เนี่ยก็มีดูไบเฟรมเกิดขึ้นมาแล้วอีกแห่งหนึ่งและนับได้ว่าเป็นตึกกรอบรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วและดูไบเฟรมในปัจจุบันนะครับถือเป็นแลนด์มาร์คที่เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งตั้งอยู่ในสวนสาธารณะซาเบลพาร์คที่สามารถมองเห็นวิวได้ทั้งเมืองเก่าและเมืองใหม่เหมือนกับการเชื่อมโยงความรุ่งเรืองของดูไบจากอดีตจนถึงปัจจุบันและแผนในการพัฒนาเมืองต่อไปในอนาคตอีกด้วยซึ่งดูไบเฟรมนะครับมีความสูงอยู่ที่150เมตรมีคอนกรีตเสริมเหล็กและกระจกลามิเนสรวมไปถึงตัวตึกนะครับถูกครอบด้วยสแตนเลสสีทองซึ่งลายที่เป็นวงแหวนที่อยู่รอบๆกรอบนั้นนะครับได้แรงบันดาลใจมาจากการออกแบบโลโก้ในงานดูไบเอ็กซ์โปในปี2020ซึ่งก็นับได้ว่าเป็นตึกที่มีโครงสร้างสมบูรณ์แบบมากๆและในส่วนของกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากอัตราส่วนของทองคำ 1.618 ที่สถาปนิกส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นโครงสร้างที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วMuseum of the Future นี่คือหนึ่งในอาคารล่าสุดของนครดูไบนะครับที่ได้รับการรับรองว่าเป็นอาคารสุดยอดประหยัดพลังงานซึ่งอาคารดังกล่าวเนี่ยคือพิพิธภัณฑ์แห่งอนาคตนะครับซึ่งมูลค่าในการก่อสร้างรวมแล้วอยู่ที่ประมาณ500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ 16,000 ล้านบาทและออกแบบโดยบริษัทคิลล่าดีไซน์และรูปลักษณ์ตัวอาคารเนี่ยด้านล่างหมายถึงแผ่นดินด้านบนนะครับคือท้องฟ้าและที่สำคัญหลายคนไม่รู้ก็คือผนังอันเรียบรอบๆตัวอาคารนั้นจะถูกแกะสลักตัวอักษรอาหรับซึ่งหากมองดูให้ดีนะครับจะเห็นได้ว่าตัวอักษรเหล่านั้นเนี่ยมีช่องหน้าต่างซ่อนอยู่โดยวัสดุหลักที่ใช้เป็นแผ่นเหล็กกล้าและไฟเบอร์กลาสเรียบกริบที่เชื่อมต่อกันแบบไร้รอยต่อโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์ส่วนมากที่จัดแสดงสิ่งของจากอดีตเพราะที่นี่นะครับคือพิพิธภัณฑ์แห่งอนาคตและภายในนั้นจะถูกจัดแสดงเทคโนโลยีต่างๆที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์แห่งอนาคตมากมายไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสมาร์ทซิตี้การดูแลสุขภาพผ่านระบบดิจิตอลและนวัตกรรมการขนส่งการสื่อสารในโลกแห่งอนาคตและอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวรถมอเตอร์ไซค์บินได้เมื่อกี้เราดูรถตำรวจดูไบไปแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมและเชื่อไหมครับว่าล่าสุดเนี่ยกรมตำรวจดูไบนะครับได้มีการรับสมาชิกใหม่เพิ่มเป็นรถมอเตอร์ไซค์บินได้อย่างที่เห็นนี่แหละและเริ่มทดสอบการใช้งานจริงจังหลังเซ็นสัญญาร่วมกับบริษัท Hover Surf ที่พัฒนารถมอเตอร์ไซค์บินออกมาโดยรถมอเตอร์ไซค์บินได้คันดังกล่าวนะครับมีชื่อว่า Hover Bike S3ซึ่งตัวรถเนี่ยผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีน้ำหนักเบามี4ใบพัดพร้อมแบตเตอรี่ไฮบริด 12.3 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงที่จะช่วยให้สามารถบินในโหมดโดรนได้นานสูงสุดอยู่ที่ประมาณ40นาทีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะครับและบินแบบมีผู้ขับขี่ได้นาน 10-25 นาทีมีระยะเวลาในการชาร์จอยู่ที่ประมาณ 2.5 ชั่วโมงและทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ96กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยตำรวจดูไบนะครับมีแผนสั่งผลิตมอเตอร์ไซค์บินเป็นจำนวนมากในอนาคตเพื่อใช้สำหรับทำหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ที่ยากจะเข้าถึงโดยมีกำหนดเริ่มใช้งานในปี2020ส่วนราคานั้นนะครับจะตกอยู่ที่คันละประมาณ 150,000 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 4.9 ล้านบาทนะครับคุณผู้ชมหมู่เกาะต้นปลาม
และที่เห็นกันอยู่นี้นะครับเป็นเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งโดยลักษณะตัวเกาะที่ใหญ่นี้นะครับจะมีรูปร่างเป็นลักษณะต้นปาล์มมีใบปาล์มแยกออกมา7แฉกและมีเขื่อนรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวล้อมรอบเกาะอยู่อีกชั้นหนึ่งจนได้รับการขนานนามว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกซึ่งโปรเจกต์การสร้างเกาะปาล์มนะครับมี3เกาะด้วยกันนั่นก็คือเกาะปาล์มเดียราเกาะปาล์มเจเบลและเกาะปาล์มจูไมลาซึ่งทั้ง3เกาะนะครับเริ่มสร้างขึ้นในปี2001และปัจจุบันสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วและเปิดใช้บริการเพียง1เกาะนั่นก็คือเกาะปาล์มจูไมลาซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาทั้ง3เกาะและมีระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งหมด10ปีก่อนเปิดใช้บริการซึ่งเกาะปาล์มถูกสร้างขึ้นจากทรายและก้อนหินเพียงเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเพื่อสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงสัตว์ทะเลซึ่งภายในบริเวณตัวเกาะเนี่ยเป็นพื้นที่สำหรับวิลล่าบ้านพักอาศัยคอนโดมิเนียมห้างสรรพสินค้าสวนสนุกและโรงแรมเรียกได้ว่าอลังการงานสร้างสุดๆจริงๆสำหรับเมืองดูไบแห่งนี้